นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เอามือลงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายทำสมาธิกวางธรรมทำใจเราให้สงบในการทำความรู้สึกของเราวันนี้ก็รู้สึกว่าฝนมาพรมให้เป็นกังวลทำให้ผู้ฟังไม่มีสมาธิในการฟัง กลัวเปียกฝน คนที่ไม่กลัวเปียกฝนก็นั่งฟังให้เย็นกายเย็นใจเพราะเราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ฟังธรรมแบบธรรมชาติฟังธรรมแบบมีฟ้ามีฝนตกอย่างนี้โดยมากเราก็จะฟังแบบสบายๆในห้องที่บังที่มุงอย่างดีแต่ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าการฟังเพราะสมัยพุทธเจ้าก็ฟังกันแบบนี้ฟังมีฝนตกมีฟ้าร้องมีแดดออกเพราะสมัยพุทธเจ้าไม่มีที่มุงที่บังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในป่าตามโคนไม้เช่นแสดงบางครั้งเนี่ยไม่จบฝนกำลังตกในแสดงไม่จบพุทธเจ้าก็แต่เฉพาะพุทธเจ้าเนี่ยส่งบันดาลได้ให้ฝนตกได้ไม่ตกได้เรียกฝนโบกคลนีตอนที่พุทธเจ้าแสดงให้กรุงกบิลพัสดุ์ตอนเจอพระญาติเจอพระบิดามารดาสากยวงศ์โกริยวงศ์ก็มาฟังและท่านก็เล่าว่าฝนเนี่ยเคยตกมาอดีตสมัยเป็นพระเวสสันดร พอสี่กษัตริย์มาเจอกันก็ฝนเงินฝนทองฝนแก้วฝนนาคตกคนไหนอยากให้ตกก็อยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกเรียกว่าพุทธเจ้าแต่พวกสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถจะบันดาลได้เท่าไหร่ก็ทนถือว่าฝนนี่เป็นธรรมชาติที่ทำให้เยือกเย็นทำให้จิตใจคนเราชุ่มชื้นด้วยความเย็นเพราะทุกวันนี้คนเราใจร้อนมากใจร้อนกว่าปกติเราจะเห็นจากการแสดงออกของคนสมัยนี้แสดงออกเช่นเราจะมีลูกสักแค่สองคนเนี่ยเราก็เลี้ยงยากกว่าเด็กสมัยก่อนต้องสิบคนพอลูกเราใจร้อนกว่าลูกสมัยก่อนแต่คนทีนี้ด้วนแต่เป็นคนที่รักความสงบน้อยลงรักความวุ่นวายรักความสนุกสนานลื่นเริงเช่นไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์พยายามจะหาแต่ความวุ่นวายหาความลื่นเริงหาความเล่าร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าคนสมัยนี้ใจร้อนมากกว่าใจเย็นความสุขของเขาเนี่ยจะได้รับน้อยเมื่อใจของเขาเย็นน้อยความสุขคนจะได้รับมากเนี่ยเมื่อใจเย็นมากใจที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นในโลกนี้แค่แหวนเงินทองนี่ความจริงแล้วมันสำคัญเหมือนกันแต่พอเอาจริงๆแล้วใจสำคัญกว่าอะไรๆเนี่ยทีแรกก็ว่ามันสำคัญละแต่พอเอาจริงๆแล้วใจเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งอื่นทำไมใจจึงสำคัญกว่าก็คนเราเนี่ยมีเงินมีทองไม่สามารถจะซื้อความสุขความสงบได้ไม่สามารถจะซื้อความสมหวังได้
ก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ใจคนเราถ้าแก้ใจกันไม่ได้เหมือนคนรักกันเนี่ยไม่มีเงินมันก็อยู่กันได้แต่พอมีเงินแล้วหย่าร้างก็มีทอดทิ้งก็มีโกรธกันเกลียดกันฆ่ากันทำลายกันอิจฉาริษยากันทุกวันเนี่ยมันเรื่องจากจิตใจคนที่ยังไม่พร้อมด้วยความสงบ ฉะนั้นเรื่องสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ยก็ทำเพื่อไปแก้ใจที่มันไม่สงบเราต้องการจะเรียนรู้สิ่งหนึ่งเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งของเราทางใจเรารู้แล้วว่าทางโลกเนี่ยมันเป็นความสุขทางโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ร้อนลุ่มดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเป็นผู้หนึ่งแต่ความสุขทางธรรมะทางใจจริงๆเนี่ยมันต้องหยุดการดิ้นรนต่อสู้ด้วยการเข้าถึงธรรมเข้าถึงจิตใจที่เป็นกุศลเยือกเย็นเราก็ต้องมาฝึก ถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่ได้รับเลยผลจะไม่ได้รับผลจากที่เรามาวัดมาสร้างบุญการฝึกสมาธินี่มันก็เป็นเรื่องไม่ไกลตัวเองเป็นเรื่องในหัวใจของเราเป็นเรื่องที่ความรักความสงบในหัวใจของเราเช่นว่าเรายังไม่อยากจะโกรธใครเลยสักวันเนี้ยเราอยากจะรักความไม่โกรธเนี่ยมันจะสบายใจมากความไม่โกรธความไม่หงุดหงิดเนี่ยความไม่วุ่นวายใจเนี่ยสักวันเนี่ยเราอยากจะรักสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในหัวใจเราจะทำไงได้ดีวิธีอื่นก็ทำไม่ได้อยู่เฉยๆมากมายความสุขจะตักตวงออกมาด้วยความสุขสงบสบายใจอิ่มใจเบิกบานใจอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้มันต้องทำปฏิกิริยาให้เกิดขึ้น เช่นการทำใจทำใจที่ว่าจะไปปล่อยวางได้เนี่ยก็คือเรียกว่าให้มีสติเข้ามาควบคุมตัวเราว่าเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่เรากำลังสงบอยู่เรากำลังหายใจอยู่เช่นเรานั่งขนาดนี้เราต้องการความสงบเราจะได้เพราะเรารู้หลักของเราแล้วว่าลมหายใจเนี่ยเรามีอยู่เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกเราสนใจมาจับลมหายใจของเราเนี่ยเริ่มจับความสงบเป็นเนี่ยคนรู้จักความสงบเป็นคือจับลมหายใจเป็นเช่นพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยๆไปเนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยสุขสงบมากกว่าที่เราไปดิ้นรนคิดนึกทั้งวันทั้งคืนบางคนเนี่ยคิดมา7วันจะคืนตรงไม่ตกแต่พอมาดูลมหายใจแค่5นาที10นาทีเนี่ยปลงตกหยุดความร้อนใจอันนั้นได้หยุดความวุ่นวายอันนั้นได้ปัญหาก็จบตรงใจสงบนั่นเอง คนทะเลาะกันเพราะเรื่องอะไรทะเลาะเพราะความเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันเพราะอะไรเพราะความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองจะพยายามคิดให้ตรงนั้นแล้วจะให้คนอื่นเห็นตรงนั้นนี่คือความคิดที่มันไม่สงบคนเราทำไมจึงหยุดความทะเลาะกันได้ก็เพราะความเห็นตรงกันเพราะมีความหักห้ามใจหรือยอมรับหรือปล่อยวางได้แต่นั้นวิธีการสงบใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราความสุขสงบเนี่ยเราต้องสร้างของเราบุญบารมีที่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปแสวงหาพุทธเจ้าองค์อื่นพระพุทธเจ้าแสวงหาพุทธเจ้าที่ตัวท่านที่องค์ท่านจึงได้เกิดเป็นพุทธเจ้าความดีงามทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องแสวงหาที่ใครแสวงหาที่ใจเราศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยนี่เป็นพื้นฐานที่แสวงหาได้แล้วก็จะเป็นทางไปสวรรค์คือใจเราสบายไปถึงนิพพานก็คือเรารู้จักทำใจว่างเป็นเขาเรียกว่าคนรู้จักทำใจเนี่ยเป็นคนได้รับผลได้รับผลความสุขสงบที่เราได้ทำทุกวันความสุขที่เราได้ทำทุกวันเนี่ยดีกว่าความสุขที่เราจะไปรอเอาตอนแก่ตอนตายตอนอายุมากๆความจริงเราต้องหาไปในใจเราทุกวันจึงต้องหาพุทโธธัมโมสังโฆให้มีอยู่ในใจเราทุกวันนะเพราะว่าใจเราเนี่ยต้องการอาหารใจต้องการความอิ่มใจต้องการความสุขใจต้องการความสงบใจสิ่งนี้ต้องการ
ใครเราบอกไม่ต้องการไม่มีใครปฏิเสธเลยในโลกนี้จะเป็นคนศาสนาใดชาติใดโง่ฉลาดแค่ไหนก็ต้องการความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจรื่นเริงบันเทิงใจไม่เคยใครต้องการบอกฉันอยากได้ความเกลียดในใจฉันฉันอยากได้ความโกรธในใจฉันมากๆฉันอยากได้ความริษยาในใจฉันมากๆฉันอยากได้ความท้อถอยในใจฉันมากฉันอยากได้ความไม่อิ่มใจฉันอยากได้ความเศร้าหมองใจเล่าร้อนใจไม่มีใครเรียกร้องสิ่งพวกนี้เลยนี่เขาเรียกเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุถึงความสุขแต่ทุกคนเรียกร้องตรงกันข้ามต้องการความเย็นไม่ต้องการความร้อนไม่ต้องการความทุกข์ใจต้องการความสุขใจไม่ต้องการความวุ่นวายต้องการความสงบใจไม่ต้องการความทุกข์ใจต้องการความสุขใจทุกคนต้องการบุญไม่ต้องการบาปทุกคนต้องการสวรรค์ไม่ต้องการนรกทุกคนไม่ต้องการนิพไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีต้องการนิพพานเพราะนั้นจึงว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักยืนตัวทำไปเถอะทำไปทุกวันเราจะหาความสุขทางใจของเราไปได้เองถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทนได้เลยดังนั้นเราจึงต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องปฏิบัติธรรมต้องหามุมสงบของเราถ้าเราไม่หาที่นี่เราจะไปหาที่ไหนพอเราหาที่นี้พบแล้วที่ใจเราพบแล้วเราก็ไปทำที่บ้านเรานั่งตรงไหนก็เป็นมุมสงบตรงนั้นนั่งตรงไหนก็สบายใจตรงนั้นพอเราทำใจไม่ชอบโกรธความโกรธก็ไม่ตามเราไปที่บ้านเราไม่ต้องการความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองมองโลกในแง่ร้ายหรือมองคนใกล้ชิดในแง่ไม่ดีเราต้องการความสบายใจต้องการความถูกต้องใจของเราก็เรียกทำใจให้ตรงทางเป็นมรรคคาปฏิปทาเดินทางตรงก็คือทำใจให้รู้จักสงบนี่เองไม่ใช่สงบอย่างเดียวเลยจะแค่สงบอย่างเดียวสงบองค์ธรรมอันนี้สามารถที่จะบรรลุได้ทุกอย่างบรรลุถึงศีลบรรลุถึงสมาธิบรรลุถึงปัญญาบรรลุถึงสวรรค์นิพพานบรรลุอย่างที่พุทธเจ้าท่านบรรลุนั่นเองท่านทำอนาปานสติอย่างเดียวพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เลยท่านดูลมหายใจเท่านั้นนะพุทธเจ้าท่านดูแค่คืนเดียวแต่ท่านดูไม่ถูกมา6ปีแต่ท่านดูถูกแค่คืนเดียวเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติรู้เห็นหมดได้ทิพจักขุญาณตาทิพหูทิพระลึกชาติได้สามารถจิตใจของท่านนั้นละกิเลสแล้วมันก็สบายสิคนเรานี่พอละความกังวลได้สบายจะตายไปคนเรานี่ละความกังวลไม่ได้ไม่มีความสุขเลยคนที่เป็นโรคประสาทความดันสูงโลหิตปล่อยแตกอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้พวกความดันคิดไม่ปรงไม่ตกพวกปล่อยวางไม่เป็นพวกคิดไม่ตกปรงไม่ตกพวกนี้จึงทำให้อารมณ์ตัวเองเสียหายเพราะไม่มีการปรงไม่มีธรรมะก็กลายเป็นโรคนี้เป็นหมดโรคเครียดโรคประสาทจึงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคหัวใจตีบหัวใจโตเป็นโรคสารพัดที่เกิดขึ้นในคนปัจจุบันนี้เพราะขาดความสงบตัวนี้เองที่จริงเราดีก็เราไปกินยาไปเข้าโรงพยาบาลดีก็ไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆปีๆแค่วันเสาร์อาทิตย์มาฝึกสมาธิชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยดีก็เราไปนอนโรงพยาบาลเป็นปีเป็นเดือนบางคนเนี่ยเอาตั้งงานเอาตั้งการเอาตั้งคิดว่าตัวเองจะต้องชนะกับงานชนะกับเงินชนะกับทุกอย่างดิ้นรนต่อสู้ไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจมาวัดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำไปสะสมอารมณ์จึงกลายเป็นคนเครียดพอเครียดมากขึ้นก็สุขภาพก็เสียหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับท้องผูกเป็นอัมพเส้นโลหิตปล่อยแตกเป็นอัมพาตตาก็หลับไปข้างปากก็เบี้ยวไปแถบมือก็ยกไม่ขึ้นขาก็รีบนี่คือโรคจิตทั้งหมดพวกโรคจิตนี่จะเป็นกับคนที่เครียดคนเอาจริงเอาจัง
คนที่ปล่อยวางไม่เป็นเป็นกันมากในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เมืองไทยเราทั่วโลกก็เป็นไม่เลือกคนมีระดับโดยมากชาวไร่ชาวนาไม่ค่อยเป็นอ่ะกรรมกรแบกหามเป็นน้อยพวกใช้สมองมากเป็นมากพวกที่อยู่ในห้องแอร์พวกทำงานสะดวกสบายพวกนี้พวกติดสุขพวกนี้พอมีทุกข์จะสู้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นโรคนี้กันเยอะเลยอนาคตก็กลายเป็นคนพิการไปอันนี้ก็หมายถึงเราไม่ได้เริ่มต้นจิตใจให้ดีไว้ก่อนเราไม่ได้เริ่มเจริญเมตตาสละความโกรธสละความปรุงแต่งทำจิตทำใจให้มีธรรมะสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านเห็นท่านรู้เนี่ยมันท่านมีจิตใจที่มีศีลมีทานมีภาวนาบริสุทธิ์สิ่งนี้แหละทำให้ท่านปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยกรรมเวรต่างๆก็ไม่ตามไปย่ำยีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นไปได้พ้นกระแสกรรมพ้นกระแสเวรพ้นห่วงกรรมห่วงเวรพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยต้องพ้นด้วยการมีธรรมะต้องศึกษาธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะต้องทำจิตใจก็ให้สำเร็จบ้างให้รู้ให้เข้าถึงธรรมะกันเสียบ้างไม่ใช่ไปรอกันจนเจ็บไข้แล้วค่อยมารู้กันแก่เท่าแล้วค่อยมารู้กันงั้นไม่ทันอันนี้เราควรทำหนึ่งถ้าเราจะมีเวลามาทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเจ็บใจไปเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายเราได้พักผ่อนจิตใจเราได้พักผ่อนความเครียดความร้อนต่างๆก็จบพอมางี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ทำใจสบายยิ่งทำภาวนาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งสงบเท่านั้นยิ่งทำเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลความเกิดขึ้นจากใจเรามากขึ้นเท่านั้นผลได้รับสูงสุดกว่าแค่แหวนเงินทองเรื่องการทำใจจึงมีค่ามีความสำคัญอย่าไปมองว่าไม่สำคัญนะถ้ามันไม่งั้นพุทธเจ้าจะไม่สละราชสมบัติทุกอย่างไปเพื่อแสวงหาความสงบแล้วก็ไม่สอนให้คนอื่นสละให้ทานรักษาศีลก็เพราะรู้ว่าทางใจมันสูงสุดมันได้รับผลกับตัวเราอันนี้เรามาวันแล้วก็ต้องหัดภาวนาให้เป็นนะจะได้รับความสุขสงบจะได้เข้าถึงธรรมะจะได้รู้ผลที่เรามาวัดได้รับความสุขอย่างไรก็จะได้ประโยชน์อย่างมากมายในชีวิตของเราเมื่อมาวัดแล้วเราจะได้รู้ว่าความสงบที่ใจเราเป็นอย่างไรเป็นการเรียนรู้ใจของเรา เป็นยอดบุญกุศลที่เราได้มาถึงสถานที่สงบควรได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถือว่าเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาเราก็เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาที่จะได้รับมือขวางวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันหรือจะนั่งท่าไหนก็ได้เท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้หรือจะนั่งธรรมดาก็ได้ผมมีโป้งมือชนกันตั้งใจหลับตาเมื่อเรานอนหลับก็นึกดูตัวเองนึกเห็นตัวเองจำตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกว่าลมหายใจออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราเหมือนเราส่องดูตัวเองในเงากระจกลมผ่านเข้าลมผ่านออกมีสติพิจารณาตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็ได้
พุทลมเข้าโทลมออกติดตามดูรู้ลมไปที่สองช่องจมูก ใจเราถ้าเราไม่ทำให้สงบแล้วก็ไม่เจอความสุขฉะนั้นเราต้องทำใจให้เราให้รู้จักความสงบจึงจะเจอความสุขจึงจะเจอเป็นบุญกุศลพยายามน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราทำใจสงบได้ การทำสมาธินี่เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือวันนี้การทำสมาธิถึงที่สุดคือวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานวันที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่เป็นวันที่อุดมมงคลเป็นวันที่จิตใจที่บริสุทธิ์สงบเกิดขึ้นการที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็เกิดจากการนั่งสมาธิการที่เกิดพระศาสนาขึ้นมาได้นี่ก็เกิดจากการทำสมาธิการที่เผยแผ่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตของพระองค์ก็คือเกิดจากสมาธิฉะนั้นพุทธศาสนานี่หนีไม่พ้นเรื่องการทำสมาธิบุญเป็นเปรียบเหมือนสิ่งของที่มีราคามีค่าใจเราเปรียบเหมือนภาชนะทองที่รองรับสิ่งที่มีค่าเก็บใส่ไว้มันก็ตั้งอยู่ในที่ดีที่มีราคามีค่าฉะนั้นใจเราที่จะเป็นบุญได้ก็ต้องรู้จักทำใจรู้จักทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันนี้เพ็ญกลางเดือน6พระองค์ทำอะไรพระองค์ทำความเพียรมาถึง6ปีกว่าจะมาสำเร็จวันนี้ได้ก็คือการพระองค์ทรงมีสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจกำหนดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเย็นวานสมมติว่าเมื่อเย็นหวานนี่พระพุทธเจ้าทรงรับหญ้า6กำมือพอรับหญ้าเสร็จแล้วก็ไปปูอาสนะที่โคนโพปูทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางทิศตะวันตกแผ่นดินก็ไม่เหมาะเอียงยุบไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิพระองค์ก็พิจารณาว่าที่ตะวันตกก็นั่งไม่สบายยุบลงพอไปวางที่ทางทิศเหนือก็ยุบลงพอหญ้าไปวางทางทิศใต้ก็ยุบลงพอมาวางทิศตะวันออกต้นโพแผ่นดินเหมือนฟูขึ้นนั่งดูแล้วจะสบายพระองค์ก็เสด็จทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ขัดตมาธิเพชรมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางเท้าซ้ายตั้งกายตรงอุชุกายอย่างตั้งกายตรงดำรงสติมั่นไม่วอกแวกไม่ทำใจวอกแวกสับสายไปคิดถึงเรื่องอะไรตัดหมดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกเรื่องหลานก็ตัดตั้งสติมั่นคงว่าถ้าเราไม่สำเร็จก็ขอให้ตายตรงนี้เลยเราจะไม่ไปไหนแล้วต่อไปนี้ วันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยดับตรงนี้จะไม่ขยอมลุกจากตรงนี้นั่งจนตายไม่สำเร็จก็ต้องตายตรงนี้ยอมให้ร่างกายเหือดแห้งหายไปสถานที่ตรงนั้นคือจึงเรียกว่า
สถานที่แท่นเพชรนะแท่นเพชรคือบุรุษใจเพชรยอมตายถวายชีวิตต่อการนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าทรงมั่นคงแล้วว่าตายก็ตายก็ไม่รู้จะต้องกลับไปทำไมแล้วเมื่อไม่สำเร็จพอนั่งแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นั่งหัวค่ำก็ดูลมหายใจไอ้ที่ดูลมหายใจได้เนี่ยไปนึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็ก7ขวบเป็นเด็ก7ขวบไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรที่พุทธที่บิดาแรกนาฝันไปนั่งอยู่โคนต้นไม้ที่บิดาแรกนาฝันตัวเองก็ไม่รู้จะไปเล่นไม่ไปเล่นกับเด็กอื่นเด็กข้าทาสบริวารเนี่ยต้อง500คนไม่นึกสนุกก็ไปนั่งอยู่โคนต้นไม้ดูลมเข้าดูลมออกดูสั้นดูยาวดูหยาบละเอียดร้อนเย็นดูแล้วก็เพลินเด็ก7ขวบนึกคิดดิมีความคิดด้วยการทำสมาธิจับลมหายใจเป็นเพลินแล้วเข้าก็เกิดวิตกวิจารดูว่าลมตัวเองนี่แปลก มีทั้งสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้วก็เกิดขนผ่องตัวเบาก็เรียกเกิดปีติพอปีติเนี่ยมากเปิบปราบปลื้มปีติมากแล้วก็เกิดความสุขล้นเด็ก7ขวบนะคิดดิมีความคิดด้วยการทำสมาธิจับลมหายใจเป็นเพลินแล้วเข้าก็เกิดวิตกวิจารดูว่าลมตัวเองนี่แปลก มีทั้งสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้วก็เกิดขนผ่องตัวเบาก็เรียกเกิดปีติพอปีติเนี่ยมากเปิบปราบปลื้มปีติมากแล้วก็เกิดความสุขล้นพ้นไม่มีสุขใดเท่ากับจิตที่สงบพอจิตมีความสุขมากแล้วก็ปล่อยวางเมื่อคนกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่อยากกินเฉยเสวยอุเบกขาก็พิจารณาเห็นธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เห็นแก่ตัวจริงๆ จึงเกิดความสลดใจว่าทำไมมนุษย์เกิดมาต้องเห็นแก่ตัวด้วยเห็นกับพวกเห็นกับตัวเองเห็นกับพี่น้องตัวเองเห็นกับพ่อเห็นกับชาติตระกูลตัวเองมีพรรคมีพวกสัตว์เล็กเสียเปรียบสัตว์ใหญ่ถ้าเป็นอีแร้งก็กินสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นกาเป็นเหยี่ยวก็เชี่ยวโฉบนกเล็กถ้ากินนกเล็กๆไม่ได้ก็เชียวโฉบกินหนูกินกบไอ้เจ้ากบก็ถูกสัตว์โตเบียดเบียนก็ไอ้ตัวเองก็เบียดเบียนคนอื่นไปกินแมลงเล็กๆกว่าตัวเองไอ้แมลงเล็กๆก็ต้องกินเล็กเข้าไปอีกก็เรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กคนเป็นใหญ่เป็นโตที่จะร่ำรวยได้ก็อาศัยไอ้คนจนๆคนเป็นกรรมกรเป็นมือเป็นเท้าเป็นกำลังทำงานให้ทั้งที่ทำมากกว่าตัวเองทำทั้งวันแต่ได้ข้าวอิ่มเดียวที่อยู่ก็แทบไม่มีที่ซุกหัวนอนไอ้คนนั้นก็สบายมีกินเหลือกินเหลือใช้มีที่อยู่โอ้โถงใหญ่โตก็เห็นความเบียดเบียนได้เปรียบเสียเปรียบมนุษย์นี้น่าสงสารไม่มีใครที่จะได้รับผลที่เกิดความสงบไอ้ตัวที่เป็นเจ้านายคนก็ถูกกิเลสเบียดเบียนถูกความโลภเบียดเบียนได้เท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่พอจนหลงลืมความแก่ความเจ็บความตายไอ้ตัวความโลภนี่ก็ตัวเบียดเบียนตัวเองไม่มีความสุขการพิจารณาธรรมะก็เห็นว่าโลกนี้
ไม่มีอะไรที่เป็นสันติภาพที่สงบเพราะคนเราขึ้นอยู่กับการเอาเปรียบเอารัดกันก็พิจารณาทางเดียวธรรมะเท่านั้นแหละคนเราจะเข้าหากันได้คนมีใจตรงกันมีความสงบเหมือนกันมีปีติเหมือนกันมีความสุขมีพระรัตนตรัยอันเดียวกันบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่เข้าถึงจิตใจกันเขาเรียกว่ามรรคองค์8สัมมาสมาธิสัมมาเกิดขึ้นการที่พระองค์ทรงเห็นอนาปานสติก็ทำให้ระลึกชาติแต่ปางหลังได้เคยเกิดเป็นสัตว์เคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดสารพัดชาติก็ระลึกชาติได้พอเที่ยงคืนก็เห็นชาติตัวเองไม่สงสัยนั่งไปก็รู้มากขึ้นเห็นมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนรู้ไม่มีอะไรประมาณจึงเป็นสัพพัญญูยุตญาณคือรู้หมดทั้งชาตินี้ชาติหน้าเห็นวิญญาณคนเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเต็มในโลกนี้ในโลกทั้งสามทรงเบื่อหน่ายทรงสลดใจว่าโหคนเรานี่เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดบางคนก็ไม่ใช่ไปเกิดดีเป็นมนุษย์ไปเกิดไปลำบากก็มีจากเทวดาลงไปนรกก็มีจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็มีลงไปนรกก็มีสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีทรงเห็นด้วยญาณปัญญาหมดความสงสัยเรื่องสมาธิแล้วก็ดิ่งลงไปสู่อัปปนาฌานจตุจฌานจนจิตพระองค์เนี่ยถึงอนุสัยกิเลสที่หนอนเนื่องในสันดานก้นลึกของใจก็ยกจิตตัวเองเป็นวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุไปพระองค์ก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าวันนี้วันเช้ามืดนี่วันเพ็ญกลางเดือน6พุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีดวงประเสริฐเขาเรียกดวงประเสริฐไม่มีใครจะมีดวงเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดยาม6โมงเช้าเกิดยามรุ่งอรุณแล้วก็ตรัสรู้ยามรุ่งอรุณแล้วก็ตายนิพพานยามรุ่งอรุณเกิดวันเดียวตรัสรู้วันเดียวนิพพานวันเดียววันนี้จึงวันวิสาขบูชาบูชาวันนี้ได้หมดได้ทั้งวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันนี้เป็นวันที่ทำให้พุทธศาสนาทำให้โลกเนี่ยมีดวงตาที่โลกมีดวงตาไม่มืดบอดคือพุทธเจ้าตรัสรู้ดวงตาของโลกก็คือธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้รู้บุญรู้บาปละบาปบำเพ็ญบุญชี้ทางไปสวรรค์ชี้ทางไปนิพพานชี้ทางประพฤติปฏิบัติธรรมละโลกกดหลงตัดห่วงตัดกังวลนี่คือเป็นตาแห่งโลกที่สว่างพวกเราทุกวันเนี่ยที่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยเพราะมีวันนี้เพราะมีวันตรัสรู้มีวันประสูติที่พุทธเจ้าเกิดวันนี้โหรจึงผูกดวงว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นบรมจักรพรรดิเป็นบุรุษมหาบุรุษถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นบรมจักรพรรดิเป็นเจ้าที่ปกครองโลกแต่ถ้าออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดเรียกว่าคนมีคุณธรรมนี่หมายถึงว่าจิตไฟสูงไปสู่ทางสงบคือจิตไฟธรรมต้องขวนขวายหาธรรมะจนได้พออายุ7ขวบขวนขวายหาธรรมะแล้วไปอยู่โคนต้นไม้ก็ขวนขวายหาความสงบแล้วคิดดูสิว่าคนมีคุณธรรมที่ไฟหาธรรมะบางคนอายุจัง80ยังไม่ใฝ่หาธรรมะเลยยังไปนั่งเล่นไพ่กินเหล้าก็อยู่เลย
ยังไปจู้จี้ขี้บ่นอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายยังไม่เคยสัมผัสเลยว่าสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไร7-80เลยยังไม่ปลงเลยว่าจะต้องหมดอายุนะพระพุทธเจ้าพออายุ29ท่านก็ปลงแล้วว่าพออายุ29ท่านก็ออกบวชท่านปลงเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ไม่ได้นานต้องรีบไปปฏิบัติพออายุ29แล้วเนี่ยถือว่าต้องรีบไปปฏิบัติแล้วถ้าไม่รีบแล้วเราก็คงเห็นว่าเทวทูตทั้งสี่เนี่ยที่พระองค์ทรงเสด็จไปประพาสสวนเนี่ยเห็นเทวทูตทั้งสี่ว่ามีคนแก่ด้วยคนแก่ก็ร้องครวญครางไม่มีใครช่วยมีคนเจ็บด้วยอดโอยมีคนแก่คนเจ็บแล้วก็มีคนเกิดที่น่าสมเพชมากความเกิดภรรยาผู้หญิงคลอดบุตรก็ลำบากไอ้บุตรที่เกิดมานั่นก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเรียงรอดไม่น่าจะรอดตายได้เลยเด็กที่เกิดมานั้นไอ้แม่ที่เกิดนั้นก็ไม่น่าจะรอดตายได้เลยรู้สึกมันทรมานแม่ท่านแสนสาหัสเหลือเกินเด็กเห็นกำลังคนกำลังคลอดลูกเรียกเทวดาสังหรณ์เทวดานิมิตแสดงความเกิดให้พุทธเจ้าดูว่าเกิดลำบากแล้วก็แสดงความเจ็บแสดงความแก่แสดงความตายเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาว่าโหคนก็จะตายได้เนี่ยความแก่มาครอบงำความเจ็บมาครอบงำแล้วก็ตายเนี่ยน่าสงสารมาคนเดียวก็ไปคนเดียวเอาอะไรไปไม่ได้เลยร่างกายก็ต้องทอดทิ้งมานอนไปกับพื้นดินก็เห็นคนตายเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยสักนิดเดียวใครก็ช่วยแก้ไขไม่ได้มองไม่เห็นสมณะพุทธเจ้ามองเห็นสมณะกำลังนั่งอยู่โคนไม้โอ้ผู้นั้นไม่ตายเนาะผู้นั้นไม่มีความทุกข์เลยไม่ค่ำควรเลยนั่งสงบเย็นก็นึกถึงสมณะนั้นดีเหลือเกินเราต้องเป็นสมณะมั้งเราต้องเป็นสมณะเท่านั้นที่จะสงบได้ที่จะพ้นแต่พ้นเจ็บพ้นตายได้พระองค์จึงน้อมใจไปสู่บรรพชาพอกลับมาแล้วก็สลดใจว่าคนเกิดแก่เจ็บตายนี่มันทุกข์จริงๆเราจะต้องออกบวชพระองค์ก็ชวนนายชนะออกบวชเลยเตรียมมาเตรียมอะไรก็หนีข้ามไปบวชเลยพอบวชแล้วพระองค์ก็ตั้งมั่นที่จะต้องแสวงหาธรรมะขั้นสุดท้ายให้ได้ขั้นสุดท้ายนี่คือไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่ถ้าเรายังมีบ้านเรือนอยู่เนี่ยมันยังมีแก่มีเจ็บมีตายในบ้านเรือนเราถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเศรษฐีก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นคนจนคนรวยคนโง่ฉลาดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมันไม่วิเศษเลยเนาะไอ้แก่นี่ไม่วิเศษเลยไม่เก่งเลยเจ็บนี่ไม่เก่งเลยตายนี่ยิ่งไม่มีอะไรเลยพระองค์ทรงเห็นว่าทางพ้นทุกข์คือการเป็นสมณะคือปฏิบัติธรรมคล้ายๆว่าคนมีปัญญามองเห็นนิสัยปัจจัยที่สะสมบารมีมามากถ้าคนธรรมดามองไม่เห็นหรอกโยมตายก็ตายตายก็ตายอยู่บ้านเนี่ยจะไปภาวนาทำไมตายอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานดีกว่าตายอยู่กับความวุ่นวายก็เอาที่จะคิดว่าจะไปภาวนาให้ถึงซึ่งความสงบแล้วก่อนจะตายนี่น้อยคนแต่นี่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์สอนเปิดทางเดินให้เราแล้วเราก็ควรจะเดินตามท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปทางเดียวกันทำยังไงเราจะให้ใจเรานี่สงบได้ดังนั้นวันวิสาขบูชาเราจึงบูชาวันที่หัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเป็นมหาบุรุษเป็นบุรุษใจเพชรเป็นบรมครูแม้แต่เทวดาก็ต้องมาเรียนธรรมะกับพุทธเจ้าหรือบรมครูผู้สอนโลกพุทธเจ้านี่คือเป็นครูเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีหน้าตามีเนื้อหนังเป็นคนที่ก่อนจะบวชก็เป็นคนมีกิเลสกิเลสก็สมบูรณ์ไม่ใช่พุทธเจ้ามีวิเศษกว่าคนอื่นพุทธเจ้าก็มีกิเลสในการมีครอบครัวมีลูกมีเมีย
มีความโลภความโกรธความหลงมีรักมีชังเหมือนกันมีสมบูรณ์เหมือนคนชาวบ้านแต่เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันจะหมดไปถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็จึงได้เร่งตัวเองเข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้พ้นแล้วก็มุ่งไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวทำเพื่อจะชวนคนอื่นไปปฏิบัติด้วยจึงว่าวันที่หนีออกไปบวชเนี่ยพระราหุลก็เกิดวันนั้นเด็กกำลังเกิดในพ่อแม่มีความสัมพันธ์กันมากอะไรอาวรณ์มากใจนึงก็อยากจะเข้าไปกอดลูกจูบลูกจะเกิดกอดลูกจูบลูกพอพิมพาตื่นขึ้นมาตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะไปบวชหรือเกิดจะใจอ่อนก็เลยบอกปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรลูกรักของเรายังไงก็เป็นลูกเราให้เราไปเป็นพุทธเจ้ากลับมาจึงค่อยกอดค่อยจูบลูกดีกว่าปลอบใจตัวเองแล้วก็เลยตัดใจไม่อุ้มลูกตัวเองทั้งที่เกิดแล้วตัวเองก็มีโอกาสจะได้อุ้มแต่ก็ตัดใจคิดว่าเมื่อบวชแล้วสำเร็จแล้วค่อยมาอุ้มลูกตัวเองนี่ความอะไรอวรก็ไม่ใช่น้อยอ่ะแต่พระพุทธเจ้าแสวงหาธรรมะที่ต้องการเอามาใช้พอท่านสำเร็จแล้วท่านก็สอนสิ่งที่สำเร็จให้เราศีลนี่ก็เป็นสำเร็จทานนี่ก็เป็นสิ่งสำเร็จการให้ทานก็เป็นสิ่งสำเร็จให้ถึงสวรรค์รักษาศีลก็เป็นบันไดไปถึงพระนิพพานทำสมาธิก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้หมดไปสิ้นไปเพื่อบรรลุถึงขั้นที่สุดคือดับความทุกข์ใจก็คือความดับก็คือนิพพานทางใจฉะนั้นวันตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยจึงรวมมาเป็นวันเดียวกันทำบุญวันเดียวเนี่ยได้3อย่างนะได้หมดพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธถ้าวันนี้เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเท่ากับเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงแต่เปลือกเป็นสมณโณครัวเป็นพุทธที่ไม่มีถึงไม่ถึงจิตใจนะถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ถึงจิตใจวันนี้เราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะตักบาตรทำบุญเวียนเทียนสัก3รอบแล้วค่อยกลับบ้านดีหรือนั่งสมาธิรำลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ใจสงบพักผ่อนหย่อนใจสักพักหนึ่งก็ยังดีถือว่าไม่ได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าก็บอกมีพระองค์หนึ่งสององค์เพื่อนกันองค์หนึ่งเนี่ยปฏิบัติพระพุทธเจ้าชอบถวายดอกไม้ธูปเทียนถวายไปหามาถวายพระพุทธเจ้าแต่องค์หนึ่งเนี่ยไม่ถวายอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวพุทธเจ้าก็ทรงเรียกพระภิกษุสององค์นั้นมาบอกว่าดูก่อนภิกษุคนที่จะเอาถวายดอกไม้บูชาแก่เราเนี่ยสักร้อยเล่มเกียรก็ไม่เท่ากับท่านนั่งสมาธิชั่วสงบพักหนึ่งไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับนั่งสมาธิสงบชั่วพักเดียวหรือจะเอาดอกไม้ของหอมมาถวายละวันละร้อยเล่มเกียรเนี่ยก็สู้กับการนั่งสมาธินิดหน่อยก็ไม่ได้การทำใจจิตให้เป็นสมาธิชั่วครู่ชั่วพักเนี่ยมีอานิสงส์มากมายมากกว่าการถวายดอกไม้ของหอมแต่ดอกไม้ของหอมมันก็ถือว่าถวายแล้วก็ถือเป็นบุญเป็นบุญกุศลแต่ว่าไม่มีมันเป็นเพียงอามิสบูชาไม่เหมือนปฏิบัติบูชาทีนี้ปฏิบัติบูชาคือการทำสมาธิเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราพยายามเพราะเวลาเราน้อยตั้งใจให้อยู่กับตัวเองไม่ปล่อยใจไปวอกแวกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ดูลมหายใจไว้ลมหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกไรเราพยายามตามดูลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลมแล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องสอนใจเราให้สงบ
ถ้าเราจับลมได้จะเป็นเครื่องสอนใจเราให้สงบกับลมฉะนั้นลมคนเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจได้ถ้าเอาใจมาเกาะไว้กับลมพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยลมเนี่ยเป็นที่ฝึกเป็นที่เกาะท่านจึงมาสอนให้เราเนี่ยอานาปานุสติระลึกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นถ้าเรารู้เบื้องต้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆรู้เรื่องหลายๆและอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เห็นเพราะสมาธินี่เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางที่สุดของพระพุทธศาสนาวันนี้เราได้มาปฏิบัติบูชาแล้วอมิตสบูชาแล้วถือว่าเป็นการกตัญญูกตเวทิตาคุณมีความจงรักภักดีแด่พระพุทธเจ้าแด่คำสอนพระพุทธเจ้าแด่พระอรหันต์บุญกุศลที่เราได้ทำอันนี้ก็จะเป็นพละเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ตามตัวเราคอยอุปถัมภ์คอยแก้ไขปัญหาหัวใจเราคอยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในครอบครัวเราในตัวเราเพราะเรามีธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์มีธรรมเป็นเครื่องสงบคือที่ว่ามีธรรมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมธรรมมันย่อมชนะทั้งปวงชนะทุกสังชนะอุปสรรคชนะไม่มีอะไรจะชนะเท่ากับมีธรรมะในใจฉะนั้นเราได้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเราได้สิ่งที่คุ้มครองป้องกันในตัวเราชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญไม่เป็นไปทางอื่นจะเป็นมนุษย์สมบัติในใจสวรรค์สมบัติในใจนิพพานสมบัติในใจจิตของเราก็จะสว่างไสวมีความสุขความปีติอย่างมากสิ่งนี้เราจะได้เกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่ใจเราแก่ครอบครัวเราวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกคนจงมีธรรมะในดวงใจการมาวัดถือว่ามีพรในตัวเองแล้วการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาถือว่ามีมงคลในตัวเองแล้วมีพรดีในตัวเองแล้วถือพระไม่ให้แต่เราก็มีที่จะให้ตัวเองแล้วก็มีที่จะให้คนอื่นการทำสมาธิการมีศีลเนี่ยมีพรคืออายุยืนวรรณะผ่องใสมีกำลังใจแข็งแรงมีพระราณาใหม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเขาเรามีพรอันประเสริฐที่ให้แก่ตัวเองเพราะเรามีธรรมะในดวงใจดังนั้นไม่ต้องไปขอใครก็มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนขอให้ทุกคนจงมีดวงใจที่มีธรรมะในดวงใจประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญก็เราถือว่าวันนี้เป็นวันพระบิดาของเรานะพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของเราพวกเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าก็มาเคารพบูชาท่านพระองค์นี่เป็นคนที่ไม่สอนใครให้ทะเลาะกันเลยไม่สอนคนให้เป็นลาวเป็นไทยไม่สอนให้คนเป็นฝรั่งเป็นเยกเป็นจีนไม่สอนให้เป็นอิสลามเป็นพุทธเป็นคริสต์พุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายไม่สอนให้แบ่งชั้นวรรณะว่าคนนั้นจนคนนี้มีคนนั้นโง่คนนี้ฉลาดสอนว่าเราควรรักกันเป็นเพื่อนกันอย่าได้ดูถูกเหยียดย่ำน้ำใจกันตายแล้วไปอยู่ประชาเดียวกันเกิดก็เกิดแผ่นเดียวโลกเดียวกันน้ำเดียวกันดินเดียวกันไฟเดียวที่จริงเราใช้สิ่งของเหมือนกันร่างกายนี่ก็ใช้ไฟอย่างเดียวกันใช้ไฟอากาศธาตุอันเดียวกันใช้น้ำในโลกนี้เหมือนกันใช้ดินในโลกนี้เหมือนกันใช้ลมเดียวกันลมหายใจเราเนี่ยมันลมในโลกเดียวกันจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ลมเดียวกัน
ดินเดียวกันน้ำเดียวอันเดียวคิดแล้วคนเนี่ยร่างกายเนี่ยใช้สิ่งเดียวกันอยู่แต่เพียงถ่ายเข้าถ่ายออกในตัวเองเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นธรรมชาตินี้แล้วจึงไม่มีใครสอนให้ใครทะเลาะกันสอนให้เป็นชาติเดียวภาษาเดียวโดยธรรมะคือภาษาธรรมะคือภาษาใจแต่คนเรามันโง่มาหลงตัวเองก็เลยแบ่งว่าพวกเราเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้คนนั้นฉลาดคนนี้โง่คนนั้นรวยคนนั้นดำคนนี้ขาวคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยก็เลยกลายไปแบ่งแยกแตกกันไปต้องลบลาฆ่าฟันแข่งยิ่งชิงดีเพราะว่าไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าพุทธเจ้าสอนแล้วพวกคนเรามีลมเดียวกันมีน้ำเดียวกันไฟเดียวกันดินเดียวกันนะเกิดแก่เจ็บตายอันเดียวกันไม่มีใครแตกต่างพิเศษไปกับกันเลยโยมนะนี่เป็นธรรมะอ